สวัสดีครับผม Mining กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกครั้งครับทำเงินง่ายๆสไตล์ Mining โอเคครับเครื่องขุดก็ราคาแพงการ์ดจอก็ขาดตลาดเราเลยจำเป็นต้องใช้มือถือครับวันนี้ Mining ก็จะมาแนะนำโปรแกรมขุดชื่อว่า AA Miner ครับ AA Miner เพื่อนๆจะต้องไปหาโหลดนะครับในเว็บไซต์เราสามารถพิมพ์ค้นหาได้ทำตาม Mining เลยนะครับก่อนอื่นเลยเข้าไปที่ Google นะครับแล้วพิมพ์ว่า AA Miner โปรแกรมตัวนี้ใช้ได้กับมือถือรุ่นเก่าๆหน่อยนะ Mining Test มาแล้วกับ Huawei 2รุ่น Huawei P8 Lite กับ Huawei Y9 เนาะแต่ในส่วนของ Samsung อะไรอ่ะ Samsung เลข1อ่ะ01เหรอโหลดมาแล้วใช้ไม่ได้ครับเหมือนมือถือมันใหม่เกินไปโอเคเมื่อเพื่อนๆพิมพ์ค้นหาใน Google แล้วนะครับก็เข้ามาที่ AA Miner ของ GitHub GITHUB นะครับ GitHub นี่แหละแล้วก็เข้ามาที่ดาวน์โหลดตัวนี้เลยใช้มือถือนะครับใช้มือถือในการค้นหาแล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้ไปติดตั้งในเครื่องโอเคหลังจากติดตั้งได้แล้วนะครับเพื่อนๆจะต้องเตรียมพูลเนาะURL ของพูว่าเราจะไปขุดที่ไหนแล้วก็จะต้องเตรียมกระเป๋าจะขุดเหรียญอะไรเดี๋ยวไมนิ่งพาไปนะครับต่อมาเพื่อนๆต้องเปิดเว็บไซต์นะครับชื่อว่า coinstop ตัวนี้เลย coinstop coinstop.me นะครับเป็นเหมืองตัวนี้ซึ่งจ่ายแล้ว เดี๋ยวไมนิ่งเปิดให้ดูว่ามันจ่ายแล้วนะกับคลิปของไม่ใช่คลิปสิในกระเป๋า BinanceMining มาแนะนำขุดเหรียญ DGB นะครับวันนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันขุดอัลกอริทึมของสคริปต์แล้วก็ได้มากกว่าขุดไลท์คอยน์ Mining ไปเปิดเจอว่าตอนนี้ DGB ขุดมาแล้วกำลังขุดใครที่มี L3 มีอะไรเงี้ยสามารถไปขุด DGB ได้ซึ่งก็จะได้วันหนึ่งได้เยอะกว่าขุดไลท์คอยน์แล้วกันนะอ่ะแต่ว่า Mining ไม่มีเครื่อง L3 ไง Mining ก็เลยอยากลองขุดดูบ้างก็เลยเอามือถือเนี่ยแหละครับมานั่งเทสหาเหรียญนั้นเหรียญนี้เพื่อนๆทำได้นะหลังจากที่เราตั้งค่าดิจิไบต์เป็นแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆก็ลองไปตั้งค่าเหรียญอื่นดูว่ามันจะขุดได้หรือไม่โอเคครับไมนิ่งก็จะเลื่อนลงมานะดูนะเลื่อนของพูลของเขานะครับเว็บพูล Coinstop เนี่ยเลื่อนลงมาเรื่อยๆมาดูที่ how to mine with Coinstop นะหมายความว่าเราจะขุดอย่างไรในเว็บนี้นะเพื่อนๆก็ลองดูโลเคชันจะเอาที่ไหนเลือกได้เลยนะครับสิงคโปร์ก็ได้หรือที่ไหนก็ได้ไมนิ่งก็ไม่ได้สนใจมากครับตอนตั้งค้างแรกไมนิ่งก็ใช้ตัวเนี้ย US Fast เนาะครับแล้วตามด้วยอัลกอริทึมของเหรียญที่เราจะขุดก็คือสคริปต์เห็นไหมครับเหรียญอะไรครับเหรียญ DGB อันนี้เพื่อนๆทำตามไมนิ่งก่อนนะครับเมื่อเราทำได้แล้วเนี่ยเพื่อนๆลองไปลองเล่นดูว่ามันขุดเหรียญไหนได้บ้างแล้วก็ลองเทสแต่ DGB เนี่ยไมนิ่งก็ทำงานไปด้วยขุดไปด้วยนะครับบางคืนไมนิ่งก็หลับคาคอมพิวเตอร์เนาะแล้วก็เปิดมาอีกทีนึงก็อ้าวก็ขุดได้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับเพราะว่าใช้คอมขุดได้ด้วยมือถือขุดด้วยอ้าว DGB อยู่ไหนล่ะตัวมันเล็กอ่ะเห็นไหมพูดมากหา DGB ก่อนนะเนี่ยเหรียญ Dogecoin เขาก็มีเห็นไหมครับนี่ไง DGB Digibyte ครับแล้วเราก็เอากระเป๋ามาลงเห็นไหมเพื่อนๆต้องไปหากระเป๋ามาด้วยนะครับเมื่อตั้งค่าตรงนี้เสร็จเรียบร้อยกด Start Mining เห็นไหมคราวนี้ Copy เลยนะครับตามผมไปเลยโชเอาแค่บรรทัดนี้นะเอาแค่บรรทัดนี้นะเห็นไหมครับเดี๋ยวเราต้องเอาค่านี้แหละครับไปใส่ในตัวตั้งค่าของโปรแกรมเขาโอเคไหมครับคราวนี้เพื่อนๆก็จะต้องเปิดหน้าจอของมือถือขึ้นมาแล้วโอเคครับก็หลังจากเปิดมือถือแล้วนะก็เข้าไปที่แอปเลยนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวไม่นิ่งหาอะไรจิ้มดี นิ้วแล้วกันนะครับ
ชะโอเคเมื่อเขาเปิดมาที่เรียบร้อยใช่ไหมครับช้าหน่อยนะโปรแกรมไม่ใช่โปรแกรมสิเครื่อง เครื่องมันก็จะหนืดๆหน่อยโอเคปิดตรงนี้นะครับมันเป็นโหลดหน้าโฆษณาอ้าวคราวนี้เห็นไหมครับเราก็ต้องตั้งค่าเครื่องตรงนี้หัวข้อข้างบนเนี่ยครับเราก็ต้องเลือกว่าเป็นสคริปต์เห็นไหมแล้วก็ไอ้ตรงเลข8เนี่ยปล่อยเป็นปกติในส่วนของ URL เห็นไหมฮะเราก็กรอกตรงนี้ลงไปเนี่ยครับเห็นไหมนี่สเตตัมอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับโชว์ๆๆๆนี่เห็นไหมครับแล้วตามด้วยเลขกระเป๋ามันผิดไปแล้วเดี๋ยวไม่ได้ตั้งค่าใหม่ทีปุ๊บหายไปละดิจิบายชึบนี่ครับเห็นไหมก็สเตตัมตรงนี้โชว์แล้วก็ตามด้วยชุดเลขกระเป๋าเราตรงนี้ปุ๊บนะครับแล้วเราก็ใส่ username password เป็น x หรือเป็นอะไรก็ได้ครับหรือจะใส่อย่างเขาก็ได้เท่านั้นเราก็กด start เลยนะครับนี่ start mining เขาก็จะขึ้นมาให้เลยว่าตอนนี้กำลังขุดเราเป็นเท่าไหร่มีกี่ hash ใช่ไหมครับแล้วก็ accept แล้วเท่าไหร่หมายถึงว่าขุดเจอแล้วเท่าไหร่นะครับขุดง่ายครับใช้มือถือเก่าๆขุดเนี่ยครับผมวางไว้2ตัว3ตัวนี่ว่าจะหามือถือเพิ่มเนาะมือถือนี่เห็นไหมมันเจอแล้วมันก็รับไปแล้ว1/1นะครับปั๊บปล่อยมันไปอย่างเงี้ยครับคราวนี้พอสักพักหนึ่งอันนี้เราใช้พูลของคอยสต็อปเนาะเราก็มาเข้าที่โปรแกรมพูลของคอยสต็อปตัวนี้เลยนะครับนี่นะเข้ามาที่ wallet พอเข้ามาที่ wallet เนี่ยเพื่อนๆเอาเลขกระเป๋าใส่ตรงนี้นะครับปึ๊บแล้วก็กดSubmit คือของผมทำแล้วนะเนี่ยเห็นไหมครับกดโชะเลยพอกดไปเป็นที่เรียบร้อยมันก็จะเด้งขึ้นมาเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยเรามียอดบาลานซ์เท่าไหร่มียอดที่ค้างจ่ายเท่าไหร่นะครับนี่อันนี้ยังไม่จ่ายนะอันนี้จ่ายแล้วนะครับและที่สำคัญคือทุกๆ 0.01 เห็นไหม1ล้านดิจิไบต์สตางค์นะครับเขาก็จะโอนให้อัตโนมัติคราวนี้เราก็จะมาดูนะครับเห็นไหมนี่กำลังขุดขึ้นมาจากตัว AA Miner ละก็คืออัลกอริทึมสคริปต์นะครับแล้วก็มีทั้งหมด299แฮชโอ้โหเยอะเกินไปอ๋อมันเพิ่งโชว์แค่นี้จริงๆอยู่ในหน้าจอเนี่ยมัน 6,000 แฮชนะ 6.54k แฮชครับแต่ว่าในส่วนของหน้าเว็บเนี้ยมันยังมาแค่นี้ยังมาไม่เต็มอันนี้ก็คือที่ผ่านมาเห็นไหมครับมีการคอนเฟิร์มมาแล้วเท่าไหร่ปึ๊บเขาจะขุดเหรียญอะไรให้เราบ้างเนี่ยนะครับมันก็จะมีเหรียญโชว์ตามนี้เลยคือโปรแกรมเขาก็ทำมาสะดวกครับไม่ต้องไปตั้งค่าไม่ต้องไปเซตอัพอะไรในไฟล์แบตให้ยุ่งยากเห็นไหมตัวเนี้ยคือโปรแกรม AA Miner เนี่ยมันทำมาเพื่อเขาเรียกว่าอะไรล่ะเพื่อแปลงเครื่องมือถือนะเป็นเครื่องขุดตอนนี้เครื่องขุดแพงไม่ต้องสนใจครับไปหามือถือเก่าๆมาดีกว่าขุดได้ด้วยครับไม่สนใจเลยครับขอแค่ลงโปรแกรมเลือกเหรียญใส่กระเป๋ากดขุดใช้ได้เลยเป็นไงง่ายมากง่ายสุดๆครับและที่สำคัญผมก็ได้รับการโอนเงินมาแล้วด้วยเดี๋ยวจะไปเข้าBinanceให้ดูนะสักครู่นะว่าเขาโอนเงินให้เราจริงเดี๋ยวไปดูเหรียญดิจิไบต์นะที่เขาโอนให้ Mining นะครับโอเคเข้ามานี่โชว์เราก็จะพิมพ์หาเหรียญ DGB เลย DGGB นี่ไงดูในส่วนของหัวข้อ Deposit นะครับนี่เห็นไหมยอดมาแล้ว 0.01584 เห็นไหมครับดูนี่ที่เขาจ่ายมา 0.01584 เห็นไหมครับตรงกันเป๊ะเพราะฉะนั้นเหมืองนี้
ยอดน้อยๆครับเหรียญน้อยๆแบบนี้แล้วมันจ่ายไวมันดีมากเพราะอะไรรู้ไหมถ้าเกิดต้องไปนั่งสะสมที50เหรียญ100เหรียญโอ้ยเมื่อไหร่จะขุดได้เนาะ จริงไหมครับเมื่อไหร่จะได้ถอนไม่ใช่เมื่อไหร่จะขุดได้เมื่อไหร่จะได้ถอนนี่เราก็ใช้มือถือด้วยแล้วขุดก็โอ้โหมือถือก็อย่างว่าครับต้องใช้รุ่นเก่าเนาะโปรแกรมมันไม่รองรับรุ่นใหม่พอเป็นรุ่นเก่า CPU ก็ต่ำถูกไหมครับเนี่ยเห็นไหม 5.2K ละพอๆกับมือถือและมือถือมัน 6.85 เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็สามารถทำเองได้เลยง่ายๆครับไม่ยุ่งยากเพราะว่าโหลดโปรแกรมแล้วก็มาเข้ามาในส่วนของตั้งค่าที่คอยสต็อปนะเนี่ยวิธีการตั้งค่าเขาทำให้เราหมดเลยครับเนี่ยเราแค่ใส่สตาร์ตัมเนาะสถานที่ไหนถ้าเป็นสิงคโปร์ก็ได้ครับเลือกอัลกอริทึมอะไรจะเป็นสคริปต์หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยนะครับอยากขุดบิตคอยน์ด้วยมือถือก็ลองดูทำได้เปล่าไม่นิ่งไม่รู้ แต่ว่าเหรียญมูลค่าใหญ่ครับเราขุดเหรียญเล็กๆดีกว่าครับเอาให้มันได้จริงๆเลยแล้วก็เลือกเหรียญครับจะขุดด็อกคอยขุดอะไรก็เลือกมาเลยครับใช่ไหมแล้วก็ใส่กระเป๋ากดสตาร์ทมันก็จะออกมาเป็นค่าที่เรามาใส่ในมือถือเป็นที่เรียบร้อยเลยจบเลยเห็นไหมง่ายมากเพราะนั้นทำมือถือให้เป็นเครื่องขุดไม่ยากครับโอเควันนี้ไมนิ่งไปก่อนจากกันนะครับเหมือนเดิมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็กดถูกใจ โอ้ไมนิ่งไม่ค่อยได้นอนโอเคเอาเป็นว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็ทักมานะครับไมนิ่งอาจจะตอบช้ามากถึงมากที่สุดเลยเพราะว่าช่วงนี้ไมนิ่งก็ไม่มีเวลาได้ใช้งานคอมพิวเตอร์มือถืออินเทอร์เน็ตอะไรมากเท่าไหร่เลยไม่มีเวลามาทำคลิปใหม่ๆนะครับก็ยังไงทิ้งคำถามไว้แมนนิ่งตอบทุกคนแน่นอนโอเคครับวันนี้แมนนิ่งไปก่อนสวัสดีครับ